ฉบับอาสาหรือยุวศรัทธาชนคืออีกหนึ่งขุมกำลังหลักของมูลนิธิศรัทธาชนเพื่อการศึกษาและเด็กกำพร้าซึ่งประกอบไปด้วยวัยรุ่นและคนหนุ่มหลายสิบชีวิตที่คอยช่วยเหลืองานต่างๆของมูลนิธิศรัทธาชนเพื่อการศึกษาและเด็กกำพร้าโดยเฉพาะภารกิจในส่วนภาคสนามเราเป็นกลุ่มเพื่อนที่เข้าค่ายอบรมศาสนามาด้วยกันนะฮะในช่วงวัยที่เราอายุประถมตอนปลายมัธยมต้นนะฮะเราก็รวมกลุ่มกันมาตลอดนะฮะจนพอเมื่อสัก20ปีที่แล้วเนี่ยมีเริ่มเป็นการเริ่มต้นของชมรมศรัทธาชนนะฮะซึ่งพวกเราก็เป็นกลุ่มเพื่อนกันอยู่แล้วแล้วก็ได้มารวมตัวช่วยงานกันในระยะเวลา20ปีที่ผ่านมาเนี่ยรวมกลุ่มรวมก้อนมีรุ่นใหม่มีรุ่นเก่าแล้วก็เลยตั้งเป็นกลุ่มให้เป็นกิจจาลักษณะเพื่อที่จะซัพพอร์ตงานของมูลนิธิศรัทธาชนเข้ามาเป็นฉบับได้ก็ประมาณสัก10ปีน่าจะได้ครับช่วยเหลือกับงานมูลนิธิเนี่ยก็แทบทุกอย่างครับที่มูลนิธิให้ทําหลักๆเลยก็คือเกี่ยวกับแจกของเด็กกําพร้าอะไรเงี้ยช่วงข้าวสารฟิตรอหรือว่าแจกเนื้อกุรบานครับผมก็ตอนนี้ก็เป็นอามิตกลุ่มฉบับแล้วแล้วก็หน้าที่หลักๆก็ตอนนี้ก็คือติดต่อน้องๆครับติดต่อน้องๆให้มาช่วยงานงานที่เราช่วยหลักๆเลยคือจะส่วนใหญ่จะเป็นในถ้าเป็นช่วงรอมฎอนเนี่ยเราก็จะมีงานวันเด็กกำพร้าวันผู้ศรัทธาหลังน้ำใจนะฮะเราก็จะอยู่ช่วยกันเตรียมสถานที่ซัพพอร์ตทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องร้านค้าเรื่องที่จอดรถเราจะช่วยทั้งหมดนะฮะในเนื้องานต่างๆที่ส่วนใหญ่ที่จะถือว่าเราเป็นคนหนุ่มแรงมันจะเหลือหน่อยก็มาช่วยกันเอาแรงมาช่วยกันแล้วหลังจากนั้นมาก็เป็นช่วงเป็นงานของเรื่องกุรบานนะฮะเป็นงานกุรบานเราก็คือจะมาช่วยกันแจกเนื้อวัวให้กับครอบครัวกำพร้านะฮะงานหลักๆส่วนใหญ่จะมี3-4งานถ้าเป็นงานเร่งด่วนก็จะเป็นจำพวกน้ำท่วมไฟไหม้พวกนี้เราก็จะเอาของไปช่วยเอาของไปเยี่ยมกันภารกิจที่เต็มไปด้วยหยาดเหงื่อที่ชโลมกายแม้จะต้องแลกมาด้วยความเหน็ดเหนื่อยสักปานใดความต้องการที่อยากจะช่วยเหลือเด็กกำพร้าและผู้ยากไร้ยิ่งทวีคูณมากยิ่งขึ้นไปอีกรวมถึงความรักของคนในกลุ่มและการมองเห็นคุณค่าของตัวเองที่วัยรุ่นทุกคนสามารถสร้างขึ้นมาได้และนี่คือการใช้วัยหนุ่มไปในหนทางของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระผู้เป็นเจ้าเพราะในช่วงก่อนหน้านี้เครือข่ายของเราน้อยแล้วก็ทีมงานของเราก็มีไม่เยอะมากนะก็ทุกคนได้ทำงานหมดน่ะก็คือทุกคนจะต้องใช้แรงเยอะมากในการช่วยแล้วก็เวลาที่เราใช้แรงไปเยอะความเหนื่อยมันเกิดเพราะความเหนื่อยเกิดกับทีมงานเราเนี่ยมันทำให้เกิดความรักกันวัยรุ่นอย่างพวกเราที่มาทำงานตรงเนี้ยเรื่องยาเราไม่มีเราละหมาดครบครับเราถือศีลอดเราทำตามบทบัญญัติอิสลามได้นี่แหละครับอันนี้คือจุดความแตกต่างระหว่างเราเข้ามาทำงานในกลุ่มนี้กับเราอิเลเคขาอยู่ด้านนอกก็อยากให้น้องๆครับที่ยังเป็นวัยรุ่นวัยชะบาบอยู่เนี่ยมาช่วยกันเพื่อให้เด็กกำพร้าเนี่ยได้มีชีวิตที่ดีขึ้นท่านคือคนสำคัญที่จะร่วมสนับสนุนการทำงานของมูลนิธิศรัทธาชนเพื่อการศึกษาและเด็กกำพร้าโดยติดต่อมาที่สายด่วนศรัทธาชนหมายเลขโทรศัพท์0819308713หรือด้วยการโอนเข้าบัญชีมูลนิธิศรัทธาชนเพื่อการศึกษาและเด็กกำพร้าธนาคารกรุงเทพประเภทบัญชีกระแสรายวัน